ตีห้าที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนต้นไม้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับสาวรัสเซียเป็นคนขับมากับชายหนุ่มคนหนึ่งท่านผู้ชมครับที่สุดเสียชีวิตทั้งสองรายเลยเหตุเกิดบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าสัตหีบเยื้องสุขุมวิทพัทยา87ช่วงหนองปลือเก๋งโตโยต้าโคโรล่าอัลติสสีบอลเสียหลักขึ้นเกาะกลางแล้วตีลังกาฟาดกับต้นปาล์มต้นปาล์มขนาดใหญ่เนี่ยขาดครึ่งตัวรถถูกแรงกระแทกเสียหายอย่างหนักชิ้นส่วนอะไหล่เนี่ยหลุดกระเด็นไปทั่วในตัวรถพบคนเจ็บ2คนนะคะไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ไม่เป็นไรฝ่ายหญิงเป็นคนขับอายุ18ปีเท่านั้นเองเป็นชาวรัสเซียฝ่ายชายนั่งอยู่ข้างๆนะคะก็บาดเจ็บสาหัสอายุ23ปีแต่ว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะไม่มีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะก็เจอแต่เพียงร่องรอยรถเสียหลักบนพื้นถนนแล้วก็ไปเสยไปชนกับเกาะกลางถนนฟาดกับต้นปาล์มต้นปาล์มหักสองท่อนค่ะโอ้อุบัติเหตุนี่เช้ามืดที่ผ่านมานี่เอง